นี่ผมมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการจับภาพหน้าจอใน iPhone มาฝากเพื่อนๆเป็นการจับภาพหน้าจอในหน้าเว็บโดยเราทำแค่ครั้งเดียวเราก็สามารถจับภาพหน้าจอทั้งหน้าเว็บได้เลยให้เพื่อนๆ เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ใน iPhone เราจะใช้เป็นแอป Safari จากนั้นเลือกบทความข้อความในหน้าเว็บที่เราต้องการบันทึกหน้าจอสำหรับส่งต่อให้เพื่อนๆทำการจับภาพหน้าจอตามปกติเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีรูปเล็กๆแสดงอยู่มุมซ้ายล่างให้แตะที่รูปแล้วเลือกแท็บทั้งหมดหรือว่า Full Page นะครับเราก็จะได้ภาพหน้าจอมาทั้งหน้าเว็บเลยแตะรูปตรงนี้นะครับเพื่อส่งต่อให้เพื่อนๆทางอีเมลทางข้อความหรือว่าทาง AirDrop หรือจะเก็บบันทึกไว้เราก็สามารถเลือกบันทึกไปยังแอปไฟล์นะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลย